สวัสดีค่ะและนี่คือ World 360มารอบรู้รอบโลกกับตะวันรุ่งเช่นเคยนะคะสุดสัปดาห์แบบนี้หลากหลายเรื่องราวจากทั่วโลกที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเราไปดูเรื่องราวของหญิงผู้ใจบุญกันหน่อยนะคะเธอตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะให้กับชายคนหนึ่งและไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะได้รับอวัยวะจากสามีของเธอมาก่อนหน้านี้ซึ่งสามีของเธอนั้นล่วงลับไปแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวน่าประทับใจของหญิงใจบุญท่านหนึ่งนะคะที่บริจาคไตให้กับเจฟฟรีย์แกรนเจอร์ค่ะถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะคะ16ปีที่แล้วก็คือเมื่อปี2004เจฟฟรีย์นั้นได้รับบริจาคไตและตับอ่อนจากไบรอันไบรอันเนี่ยเป็นสามีของเทอร์รี่โดยไบรอันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานนะคะและหลังจากที่ไตบริจาคนั้นเริ่มล้มเหลวคือด้วยเวลาที่ผ่านไปนานนะเนาะผ่านมา16ปีเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยากับร่างกายของเจฟฟรีย์นะคะแล้วตัวภรรยาของไบรอันก็คือเทอร์รี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจฟฟรีย์อีกครั้งโดยหลังจากที่เจฟฟรีย์ได้รับการปลูกถ่ายไตของไบรอันนะคะเขาก็ยังคงติดต่อกับเทอร์รี่ซึ่งเป็นภรรยาอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากได้ทราบว่าไตที่สามีบริจาคไปแล้วไม่ค่อยจะดีนักทำให้ตัวของเจฟฟรีย์ต้องกลับไปเข้ารับการฟอกไตอีกเจฟฟรีย์ในวัย59ปีได้แชร์เรื่องราวของตนเองลงในโซเชียลมีเดียนะคะด้วยความหวังว่าอยากจะขอคนใจบุญที่มีไตเนี่ยมาบริจาคไตให้เขาหน่อยจนกระทั่งเทอร์รี่เข้ามาเห็นโพสต์ของเจฟฟรีย์อะค่ะเธอก็เลยบอกว่าได้สิเอาไตของเธอไปเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเธออาจจะแค่พูดขำๆเฉยๆแต่สำหรับเทอร์รี่ค่ะได้ให้ความมั่นใจกับเขาว่าเธอคิดจริงจังนะไม่ได้ทำเล่นๆและอธิบายด้วยว่าเธอพิจารณาตัวเองให้กลายมาเป็นผู้บริจาคอวัยวะทั้งชีวิตต่อจากนั้นซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเทอร์รี่เนี่ยได้รับการตรวจร่างกายผลลัพธ์ปรากฏว่ามันมีความเข้ากันได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เอามากๆกระทั่ง3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วทางเจฟฟรีย์แล้วก็เทอร์รี่เองเนี่ยสามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นเทอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยสุขภาพฟลอริดาค่ะบอกว่าหลังจากที่เธอสูญเสียสามีไปเนี่ยมุมมองการใช้ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ตั้งใจคือด้วยความที่ก่อนหน้านั้นตอนสามียังมีชีวิตเนี่ยสามีก็บอกเธอว่าตัวเขาตั้งใจมากที่จะบริจาคร่างกายไว้ซึ่งหนึ่งในผู้รับบริจาค ก็คือเจฟฟรีย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งได้รับไตจากเธอไปนั่นเองภายในเวลา1เดือนหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตนะคะเธอก็ได้รับจดหมายแจ้งจากผู้รับบริจาคอวัยวะว่าหลังจากที่ได้รับอวัยวะของสามีเธอแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากขนาดไหนการได้รับรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยอวัยวะของเขาแม้ว่ากายจากไปอวัยวะที่ทิ้งไว้มันไม่ได้สูญเปล่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจของเธอได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมุมมองของเธอก็เปลี่ยนไปและเธอก็มีความสุขมากๆกับการที่ได้ให้ไตของเธอกับเจฟฟรีย์ค่ะส่วนของเจฟฟรีย์เองเนี่ยก็ชื่นชมเทอร์รี่บอกว่าอย่างกับนางฟ้ามาโปรดเขาหลังจากที่เธอนั้นได้มอบโอกาสชีวิตใหม่ให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากช่วยคนแล้วนะคะพาไปดูภารกิจช่วยหมีกันบ้างหมีตัวนี้ซนขนาดที่ว่าไปเล่นน้ำแล้วหัวเนี่ยไปติดอยู่ในขวดนะคะครอบครัวหนึ่งผ่านมาไม่อยู่เฉยแล้วก็ช่วยได้สำเร็จค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะคะก็คือครอบครัวสกุลเฮิร์ทค่ะทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาไปเที่ยวตกปลากันที่ทะเลสาบมาร์ชมิลเลอร์ในรัฐวิสคอนซินนะคะจังหวะที่เรือเริ่มจะเข้าใกล้หมีที่ว่ายน้ำอยู่แบรดี้เฮิร์ทลูกชายค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนโขดหินเลยนะทางพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ใช่มั้งมันน่าจะเป็นสุนัขว่ายน้ำอยู่แต่แม่ก็คือทริเซียแย้งเลยบอกจะบ้าเหรอนะไม่ใช่สุนัขแต่มันเป็นหมีต่างหากตัวแม่เนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่สุนัขนะมันเป็นหมีพอเรายิ่งเข้าใกล้มันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยใช่เลยเป็นหมีชัดๆและอยู่ในสภาพที่กำลังหิวโหยหัวของมันเนี่ยติดอยู่ที่ขวดโหลพลาสติกอยู่ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะหลังจากที่ครอบครัวเฮิร์ทได้เห็นชะตากรรมของเจ้าหมีแล้วทางลูกชายก็คือแบรดี้เนี่ยตัดสินใจขับเรือตามไปช่วยค่ะส่วนพ่อก็เอื้อมมือลงไปดึงโหลพลาสติกออกจากหัวของมันดึงครั้งแรกไม่ออกพอดึงครั้งที่2สำเร็จเลยนะคะหลังจากนั้นพอมันหลุดรอดแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆว่ายน้ำเข้าฝั่งค่ะ
ตัวคุณแม่ก็คือทริเซียเนี่ยได้ถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วนำคลิปเหตุการณ์มาโพสต์ลงใน Facebook เพื่อสะท้อนปัญหาขยะที่มีผลต่อชีวิตสัตว์ป่าโดยเธอเขียนคำบรรยายประกอบคลิปค่ะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ทำอะไรแบบนี้ในชีวิตเราเจอหมีที่น่าสงสารมากๆมันมีขวดโหลติดหัวอยู่และมันกลัวมากๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอเราช่วยเหลือมันได้สำเร็จมันก็สามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปได้หลังจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากแล้วก็บอกว่าแหมหมีตัวนี้เนี่ยโชคดีจริงๆที่ได้เจอกับครอบครัวเฮิร์ทโดยบังเอิญเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในสภาพแบบนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ค่ะจากหมีหัวติดขวดนะคะคราวนี้พาไปดูคนร้ายที่ขวดเนี่ยแตกคาหัวเลยก็ว่าได้นะคะเป็นกรณีของเจ้าของร้านท่านหนึ่งนะคะที่เห็นว่าโจรเนี่ยพยายามจะเข้ามาจี้ปล้นขโมยของในร้านของเขาไปด้วยความที่แล้วอย่างไรล่ะไม่ได้กลัวเลยค่ะก็เลยตัดสินใจสู้ด้วยการใช้ขวดเครื่องดื่มที่ร้านวางขายแหละฟาดใส่หัวคนร้ายไม่ยั้งเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นวินาทีที่โจรรายนี้มาถึงก็ใช้มีดจี้ปล้นเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านไม่ได้อ่อนแอนะคะไม่ยอมง่ายๆอาศัยจังหวะชุลมุนนี่แหละค่ะปัดมีดออกจากมือโจรหลังจากนั้นอัดโจรเข้ามุมเลยไปคว้าขวดเครื่องดื่มที่ตั้งขายอยู่กลางร้านฟาดใส่หัวคนร้ายแบบรัวๆไม่ยั้งใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวต้องบอกว่าแค่10วินาทีนะคะเจ้าของร้านเนี่ยใช้ขวดที่คว้ามาฟาดใส่หัวโจรไป9ครั้งทำ4ขวดแตกไปคามือค่ะเจ้าของร้านก็ยังสู้ต่อไม่หยุดจนส่วนโจรเนี่ยตอนแรกก็พยายามสู้นะคะพยายามจะคว้าขวดมาคว้างปาคืนแต่ดูท่าจะพ่ายแพ้ในภายหลังเนื่องจากว่าดันไปลื่นล้มลงพื้นสุดท้ายเห็นท่าไม่ดีหนีดีกว่าพอออกจากร้านไปก็หนีไปไม่ได้ไกลนะคะเพราะว่าคุณตำรวจมารอจับตัวอยู่แล้วสุดท้ายหนีไม่รอดค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องแปลกๆกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสักครู่หัวแตกใช่ไหมแต่เรื่องนี้อาจจะฟันแตกได้นะคะถ้าเกิดเราไม่เช็คให้ดีก่อนเพราะว่าเป็นกรณีของหินอันหนึ่งนะคะก้อนหนึ่งหน้าตาของมันเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปช่วยดูก่อนว่ามันใช่หินจริงหรือเปล่าเพราะแหมทำไมหน้าตาอย่างกับไก่ KFC ยังไงอย่างนั้นแหละค่ะนี่แหละค่ะสำหรับผู้ที่ถ่ายภาพนี้อัพลงโซเชียลมีเดียก็คือเอมิเลียรูทนะคะหญิงสาววัย20ปีค่ะเธอโพสต์ข้อความบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ไก่ทอดอย่างที่หลายคนคิดเพราะจริงๆแล้วมันคือหินคริสตัลต่างหากด้วยความที่เอมิเลียและแฟนหนุ่มเป็นเจ้าของกิจการร้านจิวเวลรี่ในรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเธอก็เลยเคยเห็นพวกหินคริสตัลสวยๆหลายร้อยชนิดหนึ่งในนั้นก็คือหินคริสตัลในมือเธอเนี่ยแหละค่ะจุดเด่นของมันก็คือแหมหน้าตาอย่างกับไก่ทอดของผู้พันแซนเดอร์มากเหลือเกินนะคะหลังจากที่เอมิเลียโพสต์ภาพหินนี้ลงในโซเชียลมีเดียก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายคนสนใจแชร์ต่อกลายเป็นกระแสได้อย่างรวดเร็วสำหรับหินที่หน้าตาเหมือนไก่ทอดนี้นะคะน่าจะเป็นแคลไซต์หรือไม่ก็อาราโกไนท์ค่ะซึ่งสามารถรู้ได้จากการทดสอบด้วยกรดไฮโดรคลอริกค่ะเอมิเรียเล่าให้ฟังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เธอได้เห็นหินคริสตัลที่มีหน้าตาเหมือนกับอาหารเพราะว่าอย่างหินโรโดโครไซต์เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับแฮมก็คล้ายเหมือนกันนะคะและนอกจากนั้นแม้ว่าหินในมือของเธอจะมีหน้าตาประหลาดแบบนี้แต่เอมิเลียบอกว่ามันไม่ได้มีมูลค่ามากมายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะปกติเครื่องดื่มขออภัยค่ะแม่สงสัยจะหิวน้ำปกติแล้วเครื่องประดับที่ทำจากหินเนี่ยก็จะมีมูลค่าแค่ราวๆไม่เกิน30ดอลนะหรือประมาณ926บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องราวเกี่ยววิถี New Normal กันหน่อยบ้านผีสิงก็ต้องปรับตัวรับ New Normal จะตื่นเต้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะแปลกไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อกับ World 360นะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงที่แล้วช่วงนี้เนี่ยแหมอะไรก็ New Normal ไปหมดนะคะภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวรับเรื่องมาตรการ Social Distancing นะคะหรือว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยคราวนี้จะพาไปดูบ้านผีสิงที่ญี่ปุ่นค่ะเขาปรับตัวเป็นรูปแบบใหม่พูดแล้วคงไม่เห็นภาพต้องไปชมภาพพร้อมกันค่ะ
ด้วยสถานการณ์ของไวรัสที่มันยังระบาดอยู่บ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าระลอก2จะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นหลายๆธุรกิจก็ต้องปรับตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหน้าร้อนแบบนี้เป็นช่วงที่เป็นที่นิยมนะคะที่จะได้รับฟังเรื่องหลอนๆผีหลอกเลยเพราะว่าอากาศมันทั้งร้อนทั้งชื้นชวนขนลุกได้เป็นอย่างดีการเดินเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีต่อใจหลายคนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าธุรกิจบ้านผีสิงก็ต้องปรับตัวค่ะอย่างที่โชว์อยู่นี้เนี่ยเป็นธุรกิจบ้านผีสิงโกวาการะเซไตนะคะเขาปรับรูปแบบการพรีเซนต์บ้านผีสิงใหม่เป็นลักษณะบ้านผีสิงแบบ drive through ค่ะคือไม่ต้องลงจากรถนะจ๊ะขับรถวนไปเหมือนกับคุณผู้ชมเนี่ยขับรถเข้าไปชมสวนซาฟารีชมสัตว์อะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นการขับรถดูผีสิงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยคือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนกับจะเป็นโรงรถผีสิงมากกว่าก็ตั้งอยู่ที่เขตฮิกาชิอาซาบูของกรุงโตเกียวนะคะก็จะมีเรื่องราวร้อนๆภายในโรงรถผีสิงแห่งนี้นะคะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็เกิดขึ้นที่นี่เมื่อนานมาแล้วก็มีตำนานเหมือนกับเขาก็เล่ากันมารุ่นสู่รุ่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอารถไปจอดในนั้นนะลองบีบแตรสัก3ครั้งสิมันจะมีอะไรบางอย่างออกมาจ๊ะเอ๋คุณรายละเอียดของเรื่องราวนะคะก็จะส่งผ่านระบบวิทยุในรถที่เข้าไปจอดและลูกค้าที่เป็นผู้โชคร้ายค่ะเข้ามาจอดฟังเรื่องหลอนเหล่าผีก็จะปรากฏตัวออกมาให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นผีทั่วไปซอมบี้สารพัดผีหลอนๆค่ะซึ่งโรงรถผีสิงแห่งนี้นะคะก็ไม่ได้มีตลอดนะเขาจัดมาเป็นอีเวนต์ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะค่าเข้าครั้งหนึ่งเนี่ย20นาทีคิดไป 8,000 เยนนะคะซึ่งผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะต้องหลอนกันเฉพาะในรถเท่านั้นห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดเป็นยังไงคะ New Normal ชัดๆเลยแบบนี้จากบ้านผีสิงนะคะพาไปดูโรงละครโอเปร่ากันบ้างที่นี่เนี่ยปกติแล้วเขาก็จะมีการแสดงดนตรีแสดงละครใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขามาแนวใหม่ต้องการจะสื่อสารกับธรรมชาติค่ะเป็นการบรรเลงดนตรีให้กับเหล่าต้นไม้ได้ฟังกันค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะในโรงละครโอเปร่าบาร์เซโลนาแกรนด์เธียเตอร์จากสเปนค่ะเขาได้กลับมาฉลองที่ได้เปิดทำการอีกครั้งโดยมีต้นไม้ 2,292 ต้นเป็นผู้รับชมการแสดงบรรเลงเพลงเต็มทุกที่นั่งเลยนะคะการแสดงเพลงในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของโรงละครแห่งนี้เลยหลังจากที่ต้องปิดทำการไปเพราะมาตรการล็อกดาวน์ของสเปนทางโรงละครโอเปร่าได้ให้คำจำกัดความของการแสดงครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อปกป้องคุณค่าของศิลปะดนตรีและธรรมชาติเหมือนส่งจดหมายแนะนำตัวการกลับมาปฏิบัติกิจกรรมแบบเดิมอีกครั้งในส่วนของต้นไม้เหล่านี้ถามว่ามาจากไหนมันก็เป็นต้นไม้ที่ได้รับมาจากโรงอนุบาลพืชพันธุ์ต่างๆและจะถูกนำไปบริจาคให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิคอลเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะโรงพยาบาล Clinical and Provincial Hospital of Barcelona ค่ะทางผู้จัดบอกว่าอยากจะนำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากการกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีปกติก็เป็นมุมมองที่จะช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหลังจากผ่านพ้นช่วงแปลกๆช่วงที่เจ็บปวดไปแล้วนั่นก็หมายถึงช่วงเวลาของการระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลกค่ะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติแล้วนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับนะว่ามนุษย์เราเนี่ยทำร้ายธรรมชาติมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะของเราที่เราสร้างขึ้นทุกวันนี่แหละค่ะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะจากเรือเก็บขยะที่เขาจะเดินสายเป็นรายปีเลยปีนี้เขาก็เก็บพอเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพบว่าขยะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะเรือจากสถาบัน Ocean Voyard Institute นะคะได้จอดเทียบท่าเรือในนครฮอนอลูลูรัฐฮาวายหลังจากออกเดินเรือเป็นระยะเวลา48วันสามารถเก็บขยะทะเลได้มากถึง103ตันในจำนวนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยตาข่ายดักจับปลาและขยะพลาสติกจากการบริโภคก่อนหน้านี้ค่ะทางกลุ่มเคยสร้างสถิติออกเรือ25วันต่อเนื่องกันเมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยสามารถเก็บกวาดขยะในทะเลได้มากกว่าเดิม2เท่าทางแมรี่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Ocean Voyard Institute ก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจนะคะที่ทีมงานทุ่มเทกันอย่างมากสามารถทำเป้าหมายในการเก็บกวาดขยะพลาสติกและตาข่ายดักปลาเกินกว่า100ตันได้
ช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้นะคะทางกลุ่มก็จะพยายามช่วยเหลือกอบกู้มหาสมุทรกันต่อเพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสุขภาพของโลกของเรานั่นเองมหาสมุทรเนี่ยรอไม่ได้กับการปล่อยให้ตาข่ายเศษขยะสลายแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกมันก็จะส่งผลต่อความสามารถของมหาสมุทรในการเก็บกักคาร์บอนและแน่นอนนะคะพอมันสูญเสียความสามารถไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพิษต่อโครงสร้างอาหารในท้องทะเลด้วยการติดตาม GPS ผ่านดาวเทียมที่ทางทีมงานใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2018มันก็พิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีของการใช้ตัวติดตามตาข่ายดักปลาแค่1ตัวจะสามารถแกะร่องรอยต่อเนื่องไปยังตาข่ายอื่นๆได้อีกมากมายเมื่อพบตาข่ายชิ้นแรกแล้วก็จะสามารถแกะรอยตามตาข่ายอื่นๆได้อีกในระยะรัศมี24กิโลเมตรส่วนขยะที่เก็บกวาดมาได้นะคะก็ช่วยสะท้อนภาพกว้างๆให้ได้เห็นว่าปัญหาแบบนี้คือปัญหาใหญ่ด้วยจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในทะเลมหาศาลขณะเดียวกันตาข่ายดักปลาก็พบว่ามีซากของสัตว์น้ำอย่างเต่าปลาเล็กปลาใหญ่หอยต่างๆที่ลอยมาติดจนมันดิ้นไม่หลุดสุดท้ายมันก็ต้องตายลงค่ะจากเรื่องราวของธรรมชาตินะคะเราสลับอารมณ์มาดูเรื่องราวของศิลปะแบบผ่อนคลายกันบ้างนะคะจะพาไปดูฝีมือของศิลปินชาวญี่ปุ่นนะคะเขามีฝีมือการบิดลูกโป่งต่างๆนานาเชื่อว่าข่าวนี้เด็กๆน่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะการบิดลูกโป่งนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นบ่อยตามสวนสนุกนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบแม้ว่าบางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังชอบอยู่ดีนะคะก็เป็นผลงานศิลปะของการบิดลูกโป่งจากฝีมือของศิลปินชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งศิลปินท่านนี้นะคะก็คือมาซาโยชิมัตสึโมโตะค่ะเขาจะทำให้เราลืมการบิดลูกโป่งแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆไปเลยและผลงานของเขาเนี่ยมีความละเอียดสมจริงแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะขณะเดียวกันนอกจากลูกโป่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตค่ะก็เป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าแอนดรูนะคะเขาคือคนที่สร้างสรรค์รองเท้าเก๋ๆขึ้นมาเขาบอกว่าเขาดึงเอาแรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างรอบตัวจนออกมาเป็นผลงานเท่ๆก็เลยอยากให้มันสามารถแบบจากเดิมที่เขาแค่ออกแบบเป็นโมเดลเฉยๆเนี่ยอยากให้ผลิตขึ้นมาใช้งานได้จริงในวันนี้นะคะ World 360ก็ได้หยิบเอาในส่วนของผลงานการออกแบบรองเท้าของเขาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ด้วยการดึงจุดเด่นของพวกมันออกมาได้อย่างสวยงามนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ดูเพลินๆดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปดูตามต่อกันเนี่ยไป follow ได้ใน IG ของเขาชื่อว่า andrew_design ที่เติม S นะคะก็สามารถติดตามผลงานของศิลปินหนุ่มท่านนี้ได้ค่ะนี่คือทั้งหมดของ World 360ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ